สวัสดีครับหลังการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าอินทรวรมัมที่หนึ่งโอรสของพระองค์คือพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งประสูติคริสตศักราช835ได้ขึ้นครองราชเมื่อคริสตศักราช889ถึง9 1 0สิไม่ปรากฏพระนามพระมเหสีทราบแต่เพียงว่าเป็นพี่สาวของพระเจ้าชัยวรมัมที่สี่พระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งมีพระราชบุตรสองพระองค์ คือพระเจ้าหันสวรมัมที่หนึ่งและพระเจ้าอีสานวรมัมที่สองพระนามหลังสวรรคตของพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งคือบรมสิวโลกเพราะทรงนับถือพระศิวะพระราชมารดาของพระองค์คือพระนางอินทราเทวีผู้เป็นน้องสาวของพระเจ้าชัยวรมัมที่สองพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งพระนามยโสวรมัมแปลว่าผู้มียศเป็นกรอกจากคําสันสกฤตยศกับวรมัมแปลว่าผู้มียศเป็นกรอ พระองค์ทรงได้รับสมัญญาว่าเสด็จขี้เืรนเพราะเชื่อกันว่าประชวรด้วยโรคนี้พระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าอินทราวรมัมที่หนึ่งกับพระนางอินทราเทวีพระองค์เป็นสิทธิ์ของพราม์วามสิวัตนักบวชและทิเทวราชาซึ่งเป็นสิทธิ์ของสิวโสมาเมื่อพระเจ้าอินทราวรมัมที่หนึ่งพระราชบิดาสวรรคตลงพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งกับพระเชษฐาหรือพระอนุชา ทรงแย่งชิงราชบัลลังก์สงครามยุติด,ด้วยชัยชนะของพระเจ้ายโสวรมังที่หนึ่งแต่เพราะพระบิดาเคยรับสั่งห้ามพระเจ้ายโสวรมังที่หนึ่งสืบรชาชสมบัติตามที่ปรากฏในจารึกหลายหลักพระเจ้ายโสวรมังที่หนึ่งจึงทรงเลี่ยงการอ้างสิทธิทางพระบิดาซึ่งเป็นเชื้อสายพระเจ้าชัยวรมังที่สองผู้สถาปนาอาณาจักรพระนครแต่ไปอ้างสิทธิทางพระมัรดาซึ่งเป็นเชื้อสายกษัตริย์แห่งอาณาจักรฟูน,นัน และอาณาจักรเจละแทนเมื่อเสวยราชแล้วพระเจ้ายโสวรมังที่หนึ่งทรงยกทัพไปตีอาณาจักรจามปาตามความในจารึกบันทายชมาช่วงปีแรกแรกแห่งรัชกาลพระองค์ทรงสร้างอาสมราวหนึ่งอแห่งทูวแว่นแคว้นเพื่อเป็นที่พักกลางทางสำหรับนักบวชและราชวงศ์ครั้นค,ศศคริสตกพระองค์ทรงเริ่มให้สร้างฝ่ายเรียกว่าอินทราตดะตามพระดำริของพระบิดา ที่กลางฝายซึ่งปัจจุบันแห้งเหือดแล้วทรงให้สร้างปราสาทชื่อปราสาทโลเลยต่อมาพระองค์ทรงย้ายพระนครจากฮาริฮาราัยไปยังยโสธรปุระนักประวัติศาสตร์ให้ความเห็นว่าเหตุที่ทรงย้ายพระนครนั้นเป็นเพราะพระนครเดิมแออัดไปด้วยศาสนสถานที่กษัตริย์พระองค์ก่อนๆทรงสร้างไว้ตามประเพณีแล้วแต่ละพระองค์ทรงจำต้องมีที่ประทับหลังสิ้นพระชนเป็นของพระองค์เอง อีกสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะพระนครแห่งใหม่อยู่ใกล้แม่น้ําเสียงเรียกที่เมืองเสียงราชทั้งอยู่กลางระหว่างพนมกูเลนหรือภูเขาลินจีและต้นเลสาจะได้มีแหล่งน้ําถึงสองแห่งยโสธรปุระ,ระมีศูนย์กลางอยู่ที่พนมบาแขงและมีเส้นทางเชื่อมไปยังพระนครเดิมเมือ่อทรงตั้งพระนครใหม่แล้วทรงให้ขุดฝายขนาดใหญ่ชื่อยโสธรตดาหรือชื่อปัจจุบันคือบารายตะวันออก เพราะฉะนั้นปราสาทโลเลยพนมบาแข่งและบารายตะวันออกจึงเป็นอนุสรณ์แห่งกษัตย์พระองค์นี้ในรัชสมัยพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งยังมีการสร้างปราสาทที่สำคัญอีกสองแห่งที่ยโสธรปุระคือพนมโรมกับพนมโบชายาพระองค์หนึ่งของพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งเป็นพี่สาวของพระเจ้าชัยวรมัมที่สี่พระชายาพระองค์นี้มีพระโอรสสองพระองค์กับพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่ง คือพระเจ้าหันสวรมังที่หนึ่งและพระเจ้าอีสานวรมังที่สองในบริเวณเมืองเสียมราฐมีภูเขาที่สำคัญอยู่สามแห่งคือพนมบาแขงพนมโกรมและพนมโบกพระเจ้ายโสวรมังที่หนึ่งทรงเลือกเขาพนมบาแขงซึ่งเป็นเขาที่เตี้ยที่สุดในสามแห่งให้เป็นศูนย์กลางของราชธานีโดยทรงก่อสร้างาศาสนสถานเหนือเขาแห่งนี้ส่วนเขาพนมโกรมและพนมโบกนั้นาศาสนสถานเหนือยอดเขา ก็มีแผนผังในลนักษณะเดียวกันก่อสร้างปราสาทด้วยศิลาทรา,ายสามหลังถวายเทพเจ้าที่สำคัญสามองค์ได้แก่พระพรหมพระวิษณุและพระศิวะพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งทรงพัฒนาสภาพชีวิตด้วยการสร้างาศาสนาถานที่สัมพันธ์กับสามศาสนาที่สำคัญซึ่งได้แก่าศาสนาฮินดูและทิศวนิกายาศาสนาฮินดูและทิศไวยสนนิกายและพุทธศาสนา าศาสนสถานเหล่านี้มิเพียงแต่จะมีพระสงฆ์เท่านั้นแต่ยังมีนักจาริสแบ่งบุญและนักศึกษาผู้ต้องการศึกษาทางด้านปรัชญายอย่างลึกซึ้งเดินทางมาศึกษาอีกด้วยเพื่อที่จะเชื่อมโยงราชธานีแห่งใหม่กับราชธานีเดิมเข้าด้วยกันพระเจ้ายโสวร,รมามที่หนึ่งจึงทรงก่อสร้างถนนจากประตูทิศตะวันออกของเมืองยโสธารปุระไปยังมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบารายแห่งเมืองฮาริฮารา,ายัย ปราสาทพนมบาแข่งบนภูเขากลางเมืองพระนครสถานที่หลอมรวมพระเจ้าโสวรมังที่หนึ่งเข้ากับพระอิศวรตามคติเทวราชาหลังจากเสด็จสวรรคตพราชะอาณาจักรของได้พัฒนากว้างใหญ่ยิ่งขึ้นในรัชการของพระองค์ทรงแผ่ขยายอาณาเขตโดยสันติวิธีไปทางทิศตะวันตกโดยการพัฒนาสภาพของพื้นที่ในบริเวณนั้นส่วนการสงครามมีเพียงครั้งเดียว ในรัชการของพระองค์คือการมีชัยชนะทางเรือเหนือชาวมาเลหรือชาวจามพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งสิ้นพระชนราวุทธศราักรอาช1453อายุ75พรรษาพันในรัชการของพระองค์ตลอดระยะเวลา21ปีเป็นสมัยที่จเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนกษัตริย์ลำดับต่อไปคือพระเจ้าหันสวรมัมจะได้เล่าให้ฟังในครั้งต่อไป ผมขอเพิ่มเติมเรื่องหมู่บ้านประดักษสักเล็กน้อยครับใครที่เดินทางจากไทยเข้าไปเที่ยวกัมพูชายังไงก็ต้องผ่านหมู่บ้านหนึ่งคําว่าหมู่บ้านกัมพูชาใช้คําว่าคุ้มไม่ได้ใช้คําว่าสรบคําว่าสรบอกในคอมอีสานใต้หมายถึงหมู่บ้านแต่ในเขมรนหมายถึงเมืองและประเทศผมเข้าไปดูในเว็บคขมรมไม่มีเพจไหนให้ความหมายของคําว่าดักไว้เลยชาวคขมรตทั่วไป อาจจะไม่ทราบก็ได้เพราะคำนี้เป็นภาษากุยแปลว่าน้ำคำว่าดักออกเสียงตามภาษากุยไม่มีบรรตออหมวยหรือขีดสั้นๆข้างบนถ้ามีจะออกเสียงสั้นๆว่าดักเป็นเรื่องที่แปลกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นหมู่บ้านกุยจะพูดได้ทั้งภาษากุยและภาษาเขมรแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านเขมรจะพูดภาษากุยไม่ได้หมู่บ้านนี้ออกเสียงว่าปริดักมีความหมายว่า นำพร้าอาใัยหรือหมายความถึงผลไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าประดักผิดไปจากความหมายเดิมที่หมายถึงบารายขนาดใหญ่หมู่บ้านนี้มีที่ตั้งอยู่ในบารายเดิมบารายแห่งนี้ขุดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาว8กิโลเมตรกว้าง2 km. กิโลเมตรกักน้ำได้ถึง123ล้านลิตรเป็นแอ่งเก็บน้ำของโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้บารายนี้ สร้างในสมัยพระเจ้ายะโสวรมังที่หนึ่งยโสธรัตดะดาจึงหมายถึงสระน้ำหรือบารายที่เป็นแหล่งเก็บน้ำของอาณาจักรขอมนั่นเองยโสธรป,ปุระมีศูนย์กลางอยู่ที่พนมบาแขงและมีเส้นทางเชื่อมไปยังเมืองพรนครเดิมที่พนมบาแขงผมเคยขึ้นไปสองครั้งส่วนมากจะขึ้นไปเพื่อดูดวงอาทิตย์ตกดินปราสาทโลเลย พนมบาแขงและบารายตะวันออกจึงเป็นอนุสร์ของกษัตริย์พระองค์นี้ผมเข้าไปดูปราสาทในเมืองเสียมราฐก็ต้องไว้ที่บ้านปริดักทุกครั้งหมู่บ้านนี้มีต้นตาลจำนวนมากภาษาขอมเรียกต้นตาลว่าต้นตนดในตอนท้ายจะให้ดูภาพปราสาทที่พนมโกรมและปราสาทที่พนมโบปัจจุบันยังไม่ได้รับการบูรณะครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่ตอไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ